มากเลยล่าสุดครับมันมีการรายงานข่าวแบบนี้เกิดขึ้นคือมีครูผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปแจ้งให้สอบสวนไปสืบสวนสามีตัวเองหน่อยนึงเพราะมีพิรุธว่าสามีเนี่ยน่าจะมีชู้กับลูกศิษย์อายุ18ของตัวเองสามีเนี่ยชื่อครูกอล์ฟครับเป็นครูภาษาไทยแห่งหนึ่งที่สันป่าตองเชียงใหม่หลังพบว่าแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักเรียนหญิงอายุ18ปีที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองครับทางภรรยาก็เลยทำไมมายื่นเรื่องร้องเรียนถึงผอ.หน่อยนึงนะผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ครูโอปอคนนี้เนี่ยกล่าวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาและครูกอล์ฟแต่งงานกันจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายมีลูกด้วยกัน1คนนะครับตอนนี้ลูกอายุ4ขวบก่อนหน้านั้นครูกอล์ฟสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่แม่แจ่มเชียงใหม่ครูโอปอสอนอยู่อีกที่หนึ่งที่อำเภอสันทรายเชียงใหม่ครับสามีภรรยาคู่นี้เป็นครูกันทั้งคู่ตอนแรกสอนอยู่คนละโรงเรียน2ปีก่อนฝ่ายชายครับย้ายมาสอนหนังสือที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่สันป่าตองทำให้มีโอกาสอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตาเดือนมีนาที่ผ่านมาครูโอปอจ้ะสังเกตเอ๊ทำไมสามีมันแปลกๆไปนะพยายามหาเรื่องแยกจากกันแบบไม่มีเหตุมีผลเท่าไหร่นะอ้างนู่นอ้างนี่สารพัดทั้งเรื่องภาวะความเสี่ยงเชื้อแพร่โควิดให้กับคนในครอบครัวครูอปอก็เลยตัดสินใจตรวจสอบมือถือของสามีแล้วก็เจอด้วยนะเจออะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเจอแชทไว้นี่ไงหลักฐานสำคัญเป็นแชทคุยกันเชิงชู้สาวกับลูกศิษย์คนนี้ค่ะแล้วก็มีการโพสต์ถ่ายรูปคู่กันลงโซเชียลด้วยมีการวิดีโอคอลคุยกันแล้วก็ถ่ายคลิปลักษณะเหมือนฝ่ายชายหอมแก้มฝ่ายหญิงแล้วก็สถานที่อ่ะมันเหมือนคล้ายกับโรงแรมหรือห้องพักส่วนตัวลงทางแอปพลิเคชันต่างๆหลายครั้งเลยซึ่งฝ่ายเด็กนักเรียนคนนี้พยายามพูดให้ครูกอล์ฟเลิกกับภรรยาแล้วก็มาใช้ชีวิตกับหนูให้ได้อย่างนี้ครูปอก็เลยเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนี่มีสตินะผู้หญิงเซนแรงแล้วก็มีสติด้วยนะคะแล้วก็ตัดสินใจสอบถามความจริงกับสามีคือเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพยายามพูดคุยและบอกสามีให้เลิกพฤติกรรมนี้ได้ไหมจนมีการทะเลาะกันหลายครั้งเลยค่ะพอเห็นว่าเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องขอหย่าพร้อมเรียกร้องขอดูแลบุตรแล้วก็ขอค่าเลี้ยงดูบุตรแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงมาตลอดจนในที่สุดตัดสินใจฟ้องหย่านะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบว่าครูกอล์ฟเองมีการนำข้อสอบของครูปอนและก็ของเพื่อนครูแล้วก็ไม่ใช่ของครูปอนนะหมายถึงของครูกอล์ฟเองเนี่ยแล้วก็ของเพื่อนครูหลายๆคนส่งให้ลูกศิษย์คนนี้ด้วยคือเหมือนมีการทุจริตการสอบด้วยอ่ะผ่านทางแอปพลิเคชันที่ใช้สนทนากันนะคะก็เลยตัดสินใจปรึกษาทนายส่วนตัวยื่นหนังสือให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่เพื่อที่จะสอบวินัยครูกอล์ฟซึ่งอันนี้มันผิดอยู่แล้วนะก่อนหน้านี้ลูกความก็ทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็พยายามพูดคุยกับผู้ปกครองเด็กนักเรียนคนนี้แล้วแต่ยังไงกลับถูกขู่ว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทกลับมาเป็นเรื่องอื่นนะครับครูปอก็บอกมานะครับว่าเหตุการณ์นี้ที่ผ่านมาถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจมากนะครับค่ะนะครับเพราะว่ามีลูกน้อยอยู่ด้วยนะครับวัย4ขวบเองกำลังน่ารักเลยอ่ะพยายามพูดคุยเจรจาประนีประนอมและบ่ายเบี่ยงตลอดเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของการชีวิตครอบครัวมันก็คงจะแบบไม่เหมือนเดิมอ่ะเนาะนะฮะแล้วก็เคยบอกมาเลยว่าไม่สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้แล้วล่ะซึ่งมันจะส่งผลกระทบให้กับลูกในอนาคตแน่ๆตอนนี้นะฮะคุณอบอเขาบอกว่ายืนยันว่าจะอย่าขาดสามีแน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพยายามพูดคุยกับเขาแล้วก็ครอบครัวเขาละก็ได้รับคำตอบว่าหากมั่นนะฮะหลักฐานก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายขึ้นไปนะฮะแล้วก็เลยตัดสินใจฟ้องหย่าแล้วกันดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดครับแฉ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 ข่าวเช้า